ไปไหวไหมเนี่ยวันนี้ เอาไม่ไหวก็ต้องไหว แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะพร้อมแล้วจ้ะเอาไหนบอกว่าไม่พร้อมเมื่อกี้ก็เมื่อกี้มันไม่พร้อมเดี๋ยวนี้มันพร้อมนาทีเมื่อกี้นี่ไม่พร้อมนาทีถัดมามันก็พร้อมนี่แหละกฎการเปลี่ยนแปลงดูเหมือนว่าไม่คงเส้นคงวานะใครก็ตามที่เข้าใจเรื่องของกฎการเปลี่ยนแปลงนาทีที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งมาวินาทีนี้อีกอย่างหนึ่งนาทีที่ไปข้างหน้าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือกฎการเปลี่ยนแปลงหาความนิ่งไม่ได้หรอกพี่อย่าหาความนิ่งในโลกใบนี้ตราบใดที่โลกใบนี้ยังไม่ยอมหยุดหมุนไม่มีสิทธิ์จะนิ่งได้จำเป็นหลักครับจำเป็นหลักมันอยู่ที่ว่าเราท่านจะไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนจริงไหมจริงไม่จริงใช่หรือไม่ใช่จะเห็นได้ว่าตัวเราเนี่ยมันซ่อนซ้อนอยู่ในโลกใบนี้โดยที่ไม่รู้สึกตัวทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับคำตอบสุดท้ายขอได้โปรดอย่าต่อรองเพราะมันไม่มีภาษาต่อไปอีกสิ่งนั้นคือเพราะว่าเราท่านเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกันมาโดยตลอดโดยความรู้สึกมันเป็นหนึ่งเดียวกันมาโดยตลอดแม้ว่าจะล้มหายตายจากกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้า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 นครั้งแล้วก็ตามทุกครั้งจะไม่มีสิทธิ์รู้สึกรู้สาเกี่ยวกับการหมุนของโลกใบนี้เลยนี่แหละครับคือลึกซึ้งมากเหลือเกินครับระหว่างเรากับโลกอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นบุคคลที่รู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนอยู่ย้ำรู้สึกนะรู้กับคำว่ารู้สึกมันจะต่างกันใครๆก็รู้ว่าโลกใบนี้หมุนรู้ใครๆก็รู้ว่าโลกใบนี้หมุนอยู่หมุนรอบตัวเองโดยการสังเกตจากกันตื่นเช้ามาก็เจอแล้วจ้าดวงอาทิตย์เย็นมาก็เจอแล้วจ้าดวงอาทิตย์หายลับขอบฟ้าไปจะรู้กันอยู่แค่นี้เองแต่คำว่ารู้สึกไม่มีสิทธิ์เลยครับผมโอไหมครับโอนะโอนะถ้าผมบอกว่าลุงออกบอกว่าลุงออกรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนอยู่คำถามก็มีว่ามันต่างกับท่านไหมล่ะถ้าผมบอกว่าผมรู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนอยู่ต่างแน่นอนครับเพราะไอ้ความต่างตรงนี้ถามว่ามันผิดด้วยหรือที่ผ
ผมจะรู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนเห็นไหมครับน่าคิดนะน่าคิดนะครับสิ่งนี้นะฮะจึงอยากจะให้ท่านไปฟังคลิปแรกผมถือว่าเป็นคลิปปฐมบทก่อนที่จะมี YouTube บ้านเรา .tv มาถึงตรงนี้นาทีนี้มันไม่น้อยกว่า 9,919 คลิปเข้าไปแล้วส่วนเยียวยารักษาผู้คนด้วย2มือเปล่านั้นเกินกว่า 5,000 คลิปนะถามว่าลุงงอกทำได้ยังไงก็มันทำมาแล้วนะก็ดังที่เล่าให้ฟังตรงนี้แหละครับว่าคนคนหนึ่งรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนอยู่ในวินาทีนี้ด้วยนะครับโอ้โหครับครับครับดูซิมันจะเนียนขนาดไหนก็ถือโอกาสบอกให้ทราบไว้ว่าวันหนึ่งเวลานั้นมันคงจำวันที่ไม่ได้หรอกครับครับหลังจากได้ขณะที่ยืนปัสสาวะอยู่กลางทุ่งนาก็แล้วกันขณะนั้นนะเหมือนใครสักคนหนึ่งเอาน้องสติ๊กมายิงเสียข้างเนี่ยมองไปข้างหน้าไม่เห็นมีใครต้นไม้ใบหญ้าก็ไม่มีถ้าจะมีก็มีแต่คันนาก็มีแค่นั้นเองอยู่เขาก็เหมือนใครเอาหนังสติ๊กยิงเป๊ะเข้าไปงงจ้ะครับเพราะผมงงไปนานนะแต่มันจับเวลาไม่ได้เพราะมันงงเซซะว่าประมาณ5นาทีก็แล้วกันในนาทีนั้นน่ะนึกอย่างเดียวว่าอ๋อเคยเรียนหนังสือมาว่าด้วยเรื่องของการค้นพบไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศของเบนจามินแฟรงคลินก็แค่นั้นเองครับก็แค่นั้นรู้แค่นั้นต่อมาสิครับจึงมาได้รู้ว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาไม่เคยฝึกปรือมาก่อนอยู่ๆมันมีเองมันรู้เองมันได้เองคือหัวใจหยุดเต้นพร้อมกับปอดหยุดทำงานในเวลาเดียวกันจึงได้รู้ว่านี่แหละคือรู้สภาวะรู้เข้าใจอย่างดุดดื่มนะฮะอย่างเซตเข้าไปในตัวเองเลยว่าโลกใบนี้หยุดหมุนนั่นเองเพราะฉะนั้นภาวะหลุดโลกเป็นคลิปแรกนะครับอยากจะให้ดูท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเพราะว่าหลายคนหลายท่านสงสัยผมมากว่าทำได้ยังไงแค่ปล่อยเสียงผ่านโทรศัพท์ท่านที่อยู่ที่บ้านจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดคุยกันแค่นิดเดียวเพียงแค่ความเข้าใจช่วยกันได้ยังไงมันถึงยุคมันครับผมยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่ผมพยายามบอกว่ามนุษย์จะพึ่งพาตัวเองได้ในการดูแลรักษาตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาแนะนำให้ทำในการสูดอากาศเข้าไปแล้วก็กลั้นกลืนนานๆทำครับทำเถอะครับเพราะผมจะรู้ดีว่าอนาคตข้างหน้านั้นมนุษย์จะเพียงพร้ำกับพวกคลื่นความถี่มือถือมือถอยเนี่ยเยอะมากมากเลยครับเรามาสร้างภูมิต้านทานตรงนี้ขึ้นมาอยู่ในตัวอยู่ในตนผมยอมรับว่าผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอจะเป็นใครก็ได้ลูกหลานใครก็ไม่รู้หรอกถ้าได้รับพลังงานที่ผมพยายามที่จะส่งให้ผ่านเสียงผ่านสื่อตรงนี้อยู่
ท่านก็คอยรับเอาทางที่ดีสุดนะครับใช้หูฟังนะครับสมอลทอล์กใช้ไปเถอะครับหามาครับถือว่าเป็นไหนๆนะเพราะเสียงผมมันโดยเนื้อแท้เอาเสียงไปใช้ถึงแม้ว่าฟังภาษาไม่รู้ไม่เข้าใจเอาเสียงนี่เป็นหลักสูดหายใจเชื่อมโยงเข้าไปแล้วท่านจะได้ของท่านเองโดยปริยายไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับในขณะนี้ครับมีประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินทำครับทำครับภูมิต้านทานตอนนี้เมื่อเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วชาวโลกเขาเป็นหวัดเป็นไอ ชาวโลกเขามีเชื้อติดเชื้อนู่นนี่นั่นจะเป็นเชื้อไวรัสจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ใดๆเข้ามาสู่ร่างกายชาวเราจะไม่เป็นอะไรชาวโลกเขาเป็นแต่ชาวเราจะไม่เป็นเพราะชาวเราจะมีภูมิต้านทานสูงขึ้นจึงไม่เพียงพร้ำเหมือนกับชาวโลกเขาจำครับของดีๆจำว่าใช้กันไปสิ่งนี้ผมถือว่าเป็นมีหน้าที่ที่จะหยิบยื่นให้มีหน้าที่ที่จะหยิบยื่นให้โดยการผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงและอากับกิริยาของลุงงอกซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ก็น่าจะว่าได้อัตลักษณ์ลุงงอกเป็นอย่างนี้แหละโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้จริงๆแล้วมันจะติดเนื้อติดตัวของท่านพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นเป็นพลังงานที่ประเสริฐมากประเสริฐเหลือเกินขอให้ท่านอยู่ในตำแหน่งเป็นผู้รับครับและจะมีแต่ได้กับได้แต่ช่วยตัวเองด้วยการสูดหายใจเนาะกลืนแล้วค่อยกลั้นหรือกลั้นค่อยกลืนมันได้ทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นับในใจ10ครั้ง20ครั้ง50ครั้งถ้าได้ถึง100ครั้งก็ยิ่งดีนะฮะตรงนั้นจะได้พลังงานความร้อนมันเกิดขึ้นในตัวเองเราเรียกว่าธาตุไฟพลังงานความร้อนตัวนี้มันมีมากขึ้นมันจะเกิดการเผาผลาญสันดาบได้โดยง่ายแม้ว่าจะมีฝุ่นผงเล็กๆน้อยๆเข้ามาทางจมูกครับมันจะสามารถเผาผลาญได้เลยนี่เป็นความมหัศจรรย์มากของร่างกายของมนุษย์ทุกคนเป็นธรรมชาติเขาให้มาครับแล้วเราก็เอาธรรมชาติที่ว่านี้ดำเนินต่อไปแล้วเราก็จะไม่เป็นผู้ที่วิตกอกกระเพื่อมเหมือนชาวโลกอื่นๆเขาโอ้ไหมครับยืนให้อยู่และทำให้ได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในจุดใดก็ตามของโลกใบนี้อยู่ประเทศใดก็ตามอยู่ไหนมันก็หายใจแต่วิธีการหายใจที่ดีเลิศนำมาใช้เลยครับนานๆๆแล้วจะรู้คุณค่าของมันเองบอกต่อๆไปครับลูกหลานเลนหลนสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงอยากจะให้อยู่ทุกหมู่บ้านทุกคนเพราะว่ามันจะไม่ต้องมีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนกันสักทีนึงมันจะหมดกันนะครับเราใช้กันมาเยอะแล้วยุกยาเนี่ยใช้กันมาเยอะมากสุดท้ายก็ลงเอยในทางที่ไม่สมปรารถนากันนะแล้วก็ยืดเยื้อเรื้อรังมากนะครับสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสบอกเพื่อต่อกันไป โอเคนะพอเวลาผมรู้ของจริงความจริงเหล่านั้นก็ไม่อยากจะให้มันเสียของจึงถือว่าทำหน้าที่นะครับส่วนทางด้านความเข้าใจเรื่องใดๆก็ตามทีที่ผมนำเสนอนั้น ไม่เข้าใจก็ถามไถ่กันมาครับเวลาผมตอบอะไรต่างๆผมจะไม่มีอาจารย์และบางทีรู้ก็จะบอกว่ารู้ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้ไม่ใช้อาจารย์บางทีแน่นอนโอ้ไหมครับเขียนหนังสือเหมือนกันเขียนหนังสือคนอ่านมาเยอะต่อเยอะน้อยมากที่ผมจะเขียนว่าอาจจะบางทีน้อยเหลือเกินนะครับเขียนหนังสือขายเป็นเล่มๆมา
ก็หาไม่ค่อยเจอหรือจะเจอทั้งเล่มจะมีอยู่ที่หนึ่งเรื่องไหนเนี่ยช่างมันหยุดนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ก็ยังเขียนเองยังจำไม่ได้เพราะไม่ได้ใช้นะโอเคนะครับเนี่ยพูดไปพูดมาก็จะกลายเป็นเอาเนื้อในใดๆมาบอกเพื่อชวนเชื่อหรือเปล่าคนไหนตามก็จะรู้เองนะครับงานของผมคนไหนตามก็จะรู้เองนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางด้านวิทยุตั้งแต่ปี25ทำรายการวิทยุท่านจะอยู่หน้าจอเนี่ยเกิดบ้างอย่างนะตั้งแต่ปี25ดูสิมันน้อยสมัยได้ครับวิทยุเพิ่งหยุดไปเมื่อเดือนมีนาของปีที่ผ่านมานั่นเองครับตอนนี้ก็มาที่สื่อทางด้านนี้ทั้งเฟซไลฟ์นะครับนี่แล้วก็ YouTube ไลฟ์ด้วยนะครับเพราะว่าถนนสายนี้เป็นถนนที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะถ้าคนอยู่นอกจอก็ไม่รู้เลยคือใครแล้วครับ70ล้านคนหรือว่า 7,000 ล้านคนก็ไม่รู้แล้วครับท่านที่อยู่นอกจอนั่นนะแล้วก็จะไม่รู้กันแหละแค่นั้นนิดหนึ่งนะฮะสภาวะที่อะไรนะที่ผมว่าผมจะรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนไอ้ความรู้สึกตรงนี้แหละมันจะมาเข้าใจความกดความดันความชื้นและความร้อนของอากาศที่อยู่รอบตัวเรามันจะเข้าใจความกดความดันครับก็มหัศจรรย์มากผมเชื่อมั่นนะครับว่าท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยจะไม่รู้สึกหรอกครับว่าอากาศมันกดตัวเราเนี่ยสองข้างรอบด้านตั้งแต่แนวตั้งเนี่ยครับตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้ารอบด้านนะครับรอบด้านแปลว่า360องศาเนี่ยมันจะกดมาเท่ากันหมดไม่มีใครรู้สึกแน่นอนเฉยๆจะไม่ใครรู้สึกทีนี้ถ้าเรามีพละกำลังน้อยมันจะหายใจไม่ออกหายใจลำบากเข้าออกเข้าก็ลำบากออกก็ลำบากก็แปลว่ามันหายใจได้น้อยนั่นเองครับมันหายใจได้น้อยเมื่อมันสูดหายใจได้น้อยพลังงานที่เกิดการเผาไหม้เผาผลาญที่ปอดทำเนี่ยมันก็ผลิตออกมาน้อยคนนั้นก็จะไม่มีเรี่ยวแรงหรือเป็นคนที่อ่อนแอครับอ่อนแอนอกจากอ่อนแอแล้วได้ส่งผลให้กับกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยครับเห็นไหมครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ฮะโดยทางโลกเขาก็บอกว่าให้ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอครับจะเป็นท่ากายบริหารเช้าเย็นอย่างเงี้ยจริงๆทำงานก้มเงยทำนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วตรงนี้ครับผมเองก็ไม่เคยวิ่งกันเอาเป็นเอาตายหรือว่าวิ่งหยอดแย่ไม่เคยเลยนะให้รู้คำว่าออกกำลังกายใช่ถ้าไปเล่นน้ำก็ว่ายน้ำไม่มีน้ำให้เล่นก็ยังไงว่ายบกก็ยังได้ไหมครับจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยกระโดดโลดเต้นแรงเต้นกาก้มเงยบิดตัวซ้ายขวาอย่างนี้เป็นต้นก็ขึ้นลงบันไดบ้านเนี่ยครับแต่อย่าให้เหยียบพลาดกันแล้วกันเหยียบพลาดก็รู้เลยแล้วว่าหมูรู้จ่าเหยียบขั้นบันไดพลาดเนี่ยใช่ไหมก็ต้องระวังกันเราเองนะฮะตรงนั้นใช่ไหมครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วจะวิ่งขึ้นวิ่งลงก็ได้ทั้งนั้นแหละครับแต่อย่าให้เหยียบพลาดกันแล้วกันโอเคนะนี่ก็คือง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรมากจะเกินเหตุเกินปัจจัยแต่กายบริหารก้มดำนาเงยขึ้นมาโยกตัวดัดตัวพวกนี้นะครับดัดไปมา
ในแนวของโยคะเนี่ยโอเคนะผมว่าครับโยคะเนี่ยทำไปเถอะครับโยคะโยคีขี่รุ้งพุ่งลงออกมาเนี่ยครับมันได้หมดแหละนะครับฝากฝากเอาไว้ครับร่างกายก็เป็นของท่านเองนะเวลาผมแนะนำแล้วก็ลองทำกันดูแล้วจะเกิดผลมันเองนะครับวันนี้ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเขียนเป็นภาษาต่างดาวลงออกจะไปรอดไหมนี่จะไปไหวไหมเนี่ย ยอมรับว่าเกิดผิดที่คุณจมาพรชื่อเล่นชื่อว่าเอิงนะครับจดหมายในเรื่องของเรื่องสุขภาพจะไปรอดไหมนี่ลูกงอกเกิดผิดที่แล้วกันเนาะเรื่อง subject แปลว่าเรื่อง the record of rider experience from คุณลุงงอกcurring แปลว่าอะไร curring เดาน่าจะบอกว่าน่าจะบอกว่ารักษานะใช่ไหมก็เป็นประสบการณ์บันทึกประสบการณ์ตรงจากการรักษาโดยลุงออกประมาณนั้นนะครับเดาเดาเดียคุณลุงออกI have the right. ออกเสียงยากนี่เสียงพ่อ Write this letter to say thank you. ของผมใช้ว่า thank you very big นะผมใช้คำว่า thank you very big นะ very much เขาใช้มานานแล้วครับใช้คำว่า very big ซะหน่อยปรับภาษาก่อนนะ very much เขาใช้มานานมากมายนักหนาแล้วใส่คำว่า very big ซะเลยจบข่าวเลย ลุงงอกมนุษย์ abnormal ไม่ค่อยจะเหมือนชาวโลกเขาเท่าไหร่โอเคนะเอาง่ายๆว่าในการรักษาโดยพลังงานบริสุทธิ์นะครับ thank you for your pure energy and treatment my name is Jamapon ชื่อเล่น is เอิงI met you and your assistant, Mr. Titan Man, ตั้งแต่เดือน September หรืออะไรนะ August September กันยา2018 I had trouble falling asleep more. เกี่ยวกับนอนไม่หลับตั้ง6เดือน Sometimes I still lay ว่าไงเลยแปลว่านอนนะออกเสียงไงไม่รู้บางครั้งนอนตื่นนอนตื่น 3-4 ครั้งในระหว่างนอนกลางคืนเกิดต่อเนื่องกันโอ้โหนอนไปทีตื่น 3-4-5 ครั้งเป็นเวลานานในต่อเนื่องกัน I had to take sleeping เรียกกันว่านอนไม่มีความสุขกันแล้วง่ายที่สุดโอ้แล้วก็I had headache. ปวดปวดหัวปวดหัวแล้วก็ mental อะไร illness แปลว่าอะไรวันนี้ mental illness คือเรื่องของจิตของใจอ่ะปวดหัวโอ้โหเรื่องจิตใจกันแล้วกันรู้สึกว่าแย่เหลือเกิน I feel down
depressed and ซึมเศร้าอีกโอ้ย่ำแย่มากชีวิตหนึ่งคือปัญหาของชีวิตโอเคแปลว่าใช้ชีวิตลำบากเหลือเกินไม่รู้จะหาทางออกยังไงหน้าวันนั้นนะวันนั้นประมาณนี้แหละครับมันยุ่งยากมากกับการใช้ชีวิตแล้วก็หาทางออกไม่ค่อยจะไม่รู้จะไปไหนต่อมา ได้รับการแนะนำโอเคแนะนำในแนวทางที่เป็นแบบธรรมชาติรู้ความจริงอยู่3สิ่งนะครับ The truth of three mark of existence แปลว่ามีทางออกอยู่3ทางประมาณนั้น impermanence แปลว่าอะไรนะ permanence คงที่Permanence ก็อิ่มนะโอ้ชีวิตไม่มันคงย่ำแย่ประมาณนั้นSubject to suffering โอ้เป็นทุกข์สิเนาะ Suffer เป็นทุกข์แสนสาหัสกันแล้วกันข้อ3Non-self ของผม abnormal กับ unconscious ทางคนอื่นบอกว่า non-self ก็ได้นะลุงบอก abnormal กับ unconscious หนักนะโอเคจนกระทั่งมาเจอ pure energyFrom your two hand to my head เจอสองมือเปล่าจับหัวให้รวมทั้ง my body without injection รวมทั้งสัมผัสเนื้อตัวโดยที่ไม่ต้องฉีด eating or even sniffing โดยไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินไม่ต้องทาประมาณนั้นนะครับต่อมาก็ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะนะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ mind ความรู้สึกอ่ะความรู้สึก mental นะร่างกายมันรู้สึกว่ากระปรี้กระเปร่าประมาณนั้นครับ day by day วันต่อวันไม่ไม่ and getting strong โอ้โหจิตใจนะได้รับรู้สึกว่ามันแข็งแกร่งขึ้นมี power มอ power อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะเนี่ยมอ energy ก็มอ power พอๆกันนะครับบัดนี้การปวดหัวก็ไม่มีแล้ว I have no headache or depressed แปลว่าไม่ซึมเศร้าเหมือนแต่ก่อนแล้วโอ้โห
โอ้โหดีวันดีคืน once again thank you thank you very big กันแล้วกันนะ for your pioneer ก็อยากจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบเพราะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับจดหมายที่ท่านได้รับอานิสงส์จากลุงออกจะโดยเสียงที่ผ่านจอมาเนี่ยขอให้อธิบายเป็นความจริงออกมาก็มีที่อยู่มีชื่อมีที่อยู่มีโทรศัพท์ไปด้วยนะครับมีที่อยู่มีชื่อให้เรียบร้อยแล้วบอกมาตามเนี่ยครับมันอาการพวกนี้มันก็ไม่มีอะไรมากมายนี่แค่2พารากราฟก็จบแล้วถ้าเป็น3พารากราฟกว่าพารากราฟแรกก็เอาตัวไปเยียวยาตรวจเทสยังไงทางการแพทย์แผนตะวันตกเขาบอกว่าโรคเลิกอะไรก็ว่าไปในพารากราฟที่1ผ่านไปอย่าไปเอ่ยชื่อสถานที่เขานะครับมันเป็นอาการใช้เวลากี่ปีมันผ่านมาอย่างเงี้ยจะมาอาการนี่มันนี่บอกอาการเนี่ยมันนี่ก็บอกเพียงแค่อาการมาท่านเองไม่ได้บอกว่าก่อนหน้านี้ไปเยียวยารักษายังไงไม่ได้บอกถ้าบอกก็จะดีครับเพราะว่ามันจะเป็นที่มาไม่ใช่จะไปเปรียบเทียบอะไรหรอกครับมันชีวิตจริงๆมันก็ใช้แบบนั้นมาตลอดทางด้านการแพทย์แผนตะวันตกหรือทุกวันนี้ก็เรียกว่าแพทย์แผนปัจจุบันหรือกระแสหลักของบ้านเมืองเราเงี้ยเรารู้ข้อมูลกันนั้นเป๊ะท่านเองนะครับจะมาแล้วก็อาการเป็นยังไงพออาการก็มาเจอลุงเงาะเขาให้ลุงเงาะได้อะไรขึ้นมาเงี้ยในลักษณะอย่างนี้ครับแต่ย้ำว่าเพียวเนยี่นะครับพลังงานบริสุทธิ์นะครับโดยสองมือเปล่าเนี่ยอยากจะให้เน้นย้ำครับว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือเพียวเนยี่ผมใช้ว่าเพียวเนยี่ for healthcare นะครับหรือเพียวเนยี่ for human care เนี่ยผมใช้คำพวกนี้เวลาจะใช้นะครับก็มันถึงยุคมันนะฮะแล้วผมก็จะได้นำเสนอนู่นนะองค์การอนามัยโลกนะครับเดี๋ยวคิดว่าเล็กๆนะครับนะคำว่า suffering โอ้โหจะบ้าแล้วคนทั้งโลกเลยคำเดียวเนี่ยฮะ suffering เนี่ยใช่ไหมแล้วก็ impermanence มันไม่เป็นตรงตัวเองอ่ะโอเคไหมครับมันโยไปโยมาเนี่ยมันหาความมั่นคงไม่ได้อะอย่างเงี้ยนะเนี่ยฮะimpermanenceเนี่ยมันเป็นตัวของตัวเองไม่ได้มันโยไปโยมาเนี่ยตรงนี้นะฮะที่จะทำอะไรต่อไปไม่ได้นะครับมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นนะครับพอที่สุดแล้วก็เฮ้ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยนอนเซลล์นะหรือในหนึ่งบอกว่าเฮ้ยบื้อบื้อไงไม่รู้ว่าเนี่ยเซอร์เงาะเงาะง่ายไงไปตลาดก็ลืมข้าวลืมของเปะปะไปหมดเลยเงี้ยขับรถก็หัวทิ่มหัวต่ำมาบ้านนั่นแหละครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยฮะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่อย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับเป็นกันมากแล้วครับเป็นกันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยฮะตอนนี้จะมาช่วยมนุษย์มนาบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พยายามจะบอกกันต่อไปจดหมายนะครับครับท่านที่ใดก็ได้รับอานิสงส์ตัวนี้ก็รู้จักเขียนหนังสือหน่อยคนที่ได้รับอานิสงส์ผมเองก็ไม่เคยร่ำร้องเรียกร้องอะไรใครนะฮะมาถึงวันนี้ขอเถอะจะยากนะขอเถอะผมจะรวบรวมเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นหมื่นฉบับมันจะได้ถือว่ามันไม่ใช่ธรรมดาผมจะนำสิ่งนี้มอบให้กับเป็นสมบัติของชาติใช่ไหมครับเป็นความจริงนะต่อไปผมจะผลิตบุคลากรไงผมเคยพูดได้ว่าถึงผมมีอยู่สามารถผลิตบุคลากรได้อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนนะใช่ไหมใช่ไหมครับพอเวลาผลิตบุคลากรได้มากๆเข้าก็สิ่งนี้เข้ามารักษามนุษย์เป็นสินค้าเข้าออกได้อย่างดีเลยครับผมไม่ทราบเห็นไหมกู้ชาติได้นะที่พูดเนี่ยกู้ชาติได้นะให้รู้ไว้นะตกเป็นทาสของชาติอื่นบ้านเมืองไม่เยอะแต่เยอะมากแต่มาตอนนี้มันเอาตัวนี้เข้าไปกู้ชาติโอเคไหมครับผมไม่หวงสิ่งเหล่านี้นะบอกให้ทราบไว้นะครับขอให้ทุกคนได้ลองรับกับสิ่งเหล่านี้ดูนะแล้วจะรู้ว่าคุณค่ามีมากมายมหาศาลเหลือขนาดนับทีเดียวนี่ใจผมทำด้วยอะไรครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ใจผมเนี่ยจะลำบากจะอยู่ยากนี่ดีกว่า นะ
โอเคนะเสียงลุงออกมหัศจรรย์มากครับเมื่อวานมีความทุกข์มากครับแต่พอได้รับเสียงบริสุทธิ์ของลุงออกทำให้ใจจิตจิตใจใจจิตนะครับขึ้นต้นคำว่าใจก่อนซะกายใจจิตทำให้ใจจิตกลับมาสมดุลกันได้ก่อนได้รับนั้นใจเต้นแรงมากคุมใจไม่ค่อยจะอยู่แต่พอได้รับเสียงลุงออกเข้าให้เท่านั้นแหละครับนี่นะก็อยากจะให้รับกับสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ซื้อมันไม่ได้ขายนะครับคนรับได้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับแค่นี้มันก็เกินแล้วผมว่านะกลุ่มที่ปวดท้องอะไรต่างก็ขมิ้วท้องครับผมขมิ้วท้องอาการเสียงดังปืดปาดปืดปาดในหูมานานแล้วอยากให้ลุงออกส่งพลังอย่าไปสรุปว่าอยากให้ลุงออกส่งพลังลุงออกพูดนี่นะคือพลังงานอยู่แล้วโอเคไหมครับเสียงผมเป็นพลังงานอยู่แล้วโอเคคำว่าส่งพลังมันไม่ใช่ส่งจดหมายนะครับมันไม่ได้เป็นแบบส่งจดหมายนะไม่ใช่นะครับขอให้เข้าใจว่าคำว่าส่งพลังส่งพลังเนี่ยไปส่งพลังมาให้หน่อยเหมือนกับส่งจดหมายมาให้หน่อยมันไม่ใช่นะครับมันอยู่กับตัวท่านอยู่แล้วเพียงแต่ขยับตัวเองไงครับพลังงานตัวนี้มันจะเป็นอย่างนั้นมันติดตัวท่านอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยครับพลังงานที่ว่านะเห็นไหมครับรับอยู่แล้วแค่รับเสียงมันก็ได้อยู่แล้วชัดนะฮะชัดนะครับเสียงเนี่ยโอเคนะถ้ามาใกล้ตัวก็สัมผัสตัวอย่างเงี้ยเสียงด้วยสัมผัสตัวด้วยสร้างความเข้าใจด้วยอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่มันก็เป็นความเข้าใจกันอยู่แล้วขอให้คิดอยู่ในจุดที่กำลังเชื่อมโยงให้อยู่ในขณะนี้ครับนะฮะแล้วจะได้นะคำว่าส่งพลังส่งพลังงานยังไงก็ไม่ใช่เหมือนกับส่งจดหมายส่งปากกาให้โอเคนะให้เข้าใจตรงนั้นจะชัดแล้วมันจะง่ายในตัวท่านเองนะครับคุณจิ้วเลยโอเคนะ โอเคก็นั่นแหละฮะค่อยๆปรับตัวฮะสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วมันเป็นของใหม่ตรงนี้ที่ผมบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ศตวรรษนี้มันใช้มาแล้ว18ปีเต็มแล้วนะครับศตวรรษนี้มันจะเริ่มต้นนะนะใครจะให้ช่วยก็เตรียมหูฟังไอ้สมอนทอล์กแล้วก็น้ำสะอาดๆรอไว้สักขวดฟังผมแล้วก็เอาน้ำขวดมาบรรทุกไว้กอดเอาไว้นั่งหนีบเอาไว้ฟังไปด้วยหายใจด้วยค่อยทำความเข้าใจตามเดี๋ยวมันได้เป็นเองครับเรื่องนี้จะบอกให้ทราบนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องท่านไอ้คำว่ารู้สึกตัวขณะที่โลกหยุดหมุนเนี่ยมันหัวใจจะหยุดเต้นแล้วการหายใจปอดผมจะหยุดในเวลาหนึ่งแป๊บแป๊บทันทีนะเนี่ยมันได้พลังตรงนั้นมาโอเคไหมครับหรือที่ผมบอกว่าคิดจนสุดความคิดเนี่ยนะหัวใจหยุดเต้นปุ๊บมันจะความคิดมันจะจบเลยฮะสมองจะเซตซีโร่เลยสมองจะเบาวิบไปหมดคือไม่มีอะไรบันทึกอยู่เลยเหลือเชื่อมากครับสมองมันจะเป็นบันทึกของใหม่จิตจะสถิตที่สมองเนี่ยจิตก็จะหลั่งไหลเข้าสู่สมองหมดอย่างเงี้ยคำพวกนี้นะครับเป็นคำที่อยากจะค่อยๆเล่าให้ฟังค่อยๆตั้งข้อสังเกตครับนะโอเคเนาะแล้วท่านค่อยๆจับประเด็นเอาโอเคนะไม่มีใครถามนะครับในเฟซนะผมไปบ้านไปห้อง YouTube นะครับห้องอยู่ How are you ดูสิห้องอยู่นี่จะว่าจังไหนสดเปรี้ยงเข้ามาเป๊ะชัวโอ้โหเต็มจอเลยนะครับยินดีครับทุกท่านนะครับเฮ้ย
เออเล่มภาษาอังกฤษหมดแล้วเหรอผมแย่นะผมแย่นะภาษาอังกฤษผมไปไม่รอดนะคุณทรงศักดิ์อ่ะผมไปไม่รอดนะเมื่อกี้ผมก็อ่านมั่วไปเมื่อกี้เนี่ย อ่านมั่วไปงั้นแหละเกิดผิดที่เราสิ่งงานนี้โอเคโอ้โอเคขอบคุณครับคุณทรงศักดิ์เล่นภาษาต่างด้าวหมดเลยลุงหงอกก็แย่นะให้ดูไว้สัญญาณเสียงมาก่อนภาพวังจะพงนะคุณบนรักครับคุณซูชิเนะสวัสดีลุงหงอกวันนี้ได้สวดคาถาอิสวาอิที่ลุงหงอกให้ไว้เพราะก่อนสวดร่างกายเกิดอาการมีลมมากเหมือนลูกโป่งจะแตกพอสวดไปแล้วนึกถึงหน้าลุงมีลมเรอออกมาออกปากลงล่างโอ้โหทะลุทะลวงผ่านปากเอาเจ้าพยาสบายนะทั้งนั้นไม่รู้ความหมายของคาถาแต่รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์ไปงั้นไปเพราะวันนี้ได้ช่วยชีวิตลุงหงอกช่วยบอกความหมายของคาถานี้ได้ผมก็ไม่รู้ครับมันจำมันได้เองนะวันนั้นไม่รู้ไม่รู้ที่มาที่ไปเลยครับอิสวาอินามาพาธาเนี่ยพอได้ดินน้ำลมไฟอิสวาอิไม่รู้ครับมันไปไงมาไงไม่รู้เลยไม่รู้ที่มาครับดีแล้วไม่รู้ดีถ้ารู้มันรู้มากยากนานนะอิมเพอร์มาเนนซ์รู้สึกไม่มั่นคงใช่ครับมันไม่มั่นคงมันโยไปโยมาอินเพอร์มาเนนซ์ขอบคุณมากครับคุณสุรินทร์เลิกช่วยกันช่วยกันช่วยกันผมอยากหาวิธีรักษาอาการเท้าขวาชาและปวดเหมือนมีของแหลมทิ่มแทงเป็นระยะระยะเดินก็ปวดขามากครับก็วันไหนที่เปิดทำการก็ขอให้อะไรนะเอาตัวมาเดือนกุมภาก็หลังจากวันที่3วันที่3ที่นี่บรรยายธรรมนะครับวันที่3กุมภาตรงกับวันอาทิตย์นะฮะแต่มีการบรรยายทุกๆต้นเดือนทุกๆวันอาทิตย์แรกของเดือนจำเป็นหลักครับทำมาตลอดเป็น10 20ปีแล้วตรงนี้ยกเว้นไปต่างประเทศก็ไม่ได้ทำถ้าอยู่บ้านเราก็ทำตลอดนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่เช้านครปฐมนะครับอย่าลืมวัดพระปฐมเจดีย์คณะ4โดยท่านพระมหาชัยชุมพลนะท่านเป็นหลักเป็นแกนอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็ไม่ได้รวบรวมรายงานผู้หลักผู้ใหญ่สักกะทีนึงแม้พูดกันมา3เดือนแล้วผมพูดแล้วผมไม่ได้ทำเดี๋ยวจะกลายเป็นเสียคนนะอย่างว่าถ้ารายงานไม่มีใครช่วยทำอย่างว่าเรื่องพวกนี้มารวบรวมเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากหรอกคนไหนจะเป็นมากคนนี้จะเป็นน้อยก็ฟังไปด้วยขยับไปด้วยครับแข้งขาเคาะหน้าขาเล่นๆไปทำเล่นๆไปไปเถอะครับมันจะคลายเองมันประหลาดมากประหลาดมากนะครับของที่มันถึงตนถึงตัวแล้วในเวลานี้นะครับ ลืมเตรียมหูฟังเด้อคนที่จะให้ช่วยก็ นั่นแหละยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่เข้า
้าสู่ครอบครัวสุขภาพพลังงานบริสุทธิ์ LPE โอเคขอถือโอกาสเชิญชวนด้วยในเวลากันเอาล่ะคนไหนที่รับได้ไม่ได้ตกลงไม่มีคำถามเนาะถามมาถ้าใช้ภาษาอังกฤษผมแย่นะผมแย่นะถามภาษาพ่อขุนถ้าภาษาอังกฤษผมจะแย่นะตกม้าตายเลยล่ะครับโอเคไม่มีเพิ่มเติมทางด้านยูนะครับอ้าวถอยหลังไปหาเฟสอีกทีนึงแน่ติดใจเฟสจะเฟสเพื่อนเฟสเอาแล้วกันมีอย่างบ้างปึ๊บมีผู้คนถามว่าน้ำตาลองฟังให้ดีนะน้ำตาในตาเนี่ยน้ำตาที่มันอยู่ในตาเนี่ยมันเกิดได้ยังไงมันมาจากไหนเออน้ำตานะน้ำตามาจากไหนใจลุงหงอกตอบว่าไงเนี่ยใจตอบว่าไงดีเดี๋ยวนะลุงหงอกจะตอบว่าไงไปแบบน้องขุนได้ไหมเนี่ยจะใช้สิทธิ์ไหนมาตอบนะเนี่ยถ้าลุงหงอกบอกว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวของตัวเองโอเคนะถ้าใช้สิทธิอันนี้นะฮะในการเล่าสู่คนฟังเอาไปว่าน้ำตาลุงออกมาจากที่ไหนก็แล้วกันเนาะดินน้ำลมไฟน้ำคือน้ำตาดินน้ำลมไฟกระบวนการของดินน้ำลมไฟนั้นถ้าหากว่ามันทำงานได้ถูกต้องในรูปแบบของมีความสมดุลโบราณก็บอกว่าเลือดลมเดินได้สะดวกก็ทั้งเลือดทั้งลมเลือดก็คือน้ำเนาะเลือดก็คือน้ำจะเป็นน้ำเลือดจะเป็นน้ำตาน้ำมูกพวกน้ำเนี่ยน้ำเหงื่อและเรานี่เป็นต้นนะครับถ้าหากว่ามันทำงานได้สมดุลกันดินน้ำลมไฟไอ้น้ำก็จะออกมาของมันเองน้ำหล่อลื่นตานะครับเวลาไปหาแพทย์หาหมอคนไหนที่น้ำหล่อลื่นตาออกมาไม่ดีหมอเขาจะให้น้ำตาเทียมไงเอามาหยอดโอเคไหมครับนะใครก็ตามที่ใช้น้ำตาเทียมของเทียมคือของไม่แท้นะก็ใช้ก็อย่างงั้นแหละเดี๋ยวก็เคืองนะก็เคืองตาถ้าหากว่าตามีน้ำออกมาโดยทั่วโดยธรรมชาติเขามันจะไม่เคืองถึงแม้จะมีฝุ่นเข้านิดหน่อยก็ขยี้เบาๆนั่นก็โอเคนะนั่นก็คือน้ำตาที่มันมาตามปกติโดยธรรมชาติของมันนะครับโอเคนะย้ำครับว่ามันจะมาโดยธรรมชาติของมันนะน้ำตาที่มาหล่อลื่นลูกกระตาโอนะทีนี้กลับมาถึงน้ำตาวันไหลเวลาซึมเศร้าโศกเศร้าอาดูลเนี่ยกับดีใจมันปลื้มปิติยินดีเนี่ยน้ำตามันจะหลั่งออกมาแปลว่าเกิดความประทับใจในเรื่องใดๆเมื่อได้ยินก็ผ่านหูคำชมคำอะไรก็ว่ากันไปบางคนก็เจอคำด่าปุ๊บก็น้ำตาร่วมเหมือนกันเจอคำชมปุ๊บน้ำตาไหลเหมือนกันคำด่าถ้าเป็นน้ำตามันไหลออกมาขณะที่ถูกกระทำโดยทางใดโดยถูกตัวเราถูกกระทำคำว่าถูกกระทำแปลว่าหนึ่งใครก็ไม่รู้มายืนด่าเหยิงเหยิงอยู่เนี่ย
นี่แปลว่าเราถูกกระทำเขาเป็นคนทำโดยการด่าเราน้ำตาตรงนี้มันออกมาเป็นความทุกข์โอเคนะเป็นความทุกข์แล้วแต่ถ้าหากว่าน้ำตาไหลออกมาโดยความซาบหรือเข้าใจสักอย่างหนึ่งซาบซึ้งใจอย่างหนึ่งน้ำตาที่ว่าให้ความสุขสรุปคือน้ำตามันเป็นได้ทั้งยานะถ้าหากก็เกิดคำว่าปิติยินดีได้ยินได้เห็นน้ำตาร่วงน้ำตาไหลดีนะทางดีนะได้ดมได้กินได้สัมผัสถ้าน้ำตามันหลั่งออกมาโดยความรู้สึกที่ดีๆนะจากอายตนะ5ของเราเนี่ยรับน้ำตาตรงนั้นมันเป็นยาโอเคมาให้คุณนะครับมันจะมาหล่อเลี้ยงมันเองหล่อเลี้ยงผิวกายหล่อเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับนี่คือความมหัศจรรย์อีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับน้ำตาน้ำมูกน้ำมูกนี่ถ้ามันหาว่าเกิดคำว่าบอบช้ำมาน้ำมูกมันจะไหลออกมาที่เรียกว่าร้องไห้ขี้มูกโป่งโอเคไหมครับคำว่าร้องไห้แปลว่าไม่พอใจไม่ยินดีเจ็บเนื้อเจ็บตัวน้ำตาที่ว่านั้นเกิดให้โทษครับโอเคนะน้ำตาที่หลั่งออกมาที่มาจากความเจ็บปวดมาจากไม่พอใจมันจะให้โทษโอเคนะเพราะฉะนั้นแก้ไงต้องได้รับการทำความเข้าใจหรือปลอบใจนะคนไหนที่เข้าใจก็ไม่ต้องอาศัยใครมาปลอบใจเราถ้าเราเข้าใจเองแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถเข้าใจเองก็เชื่อว่าต้องอาศัยผู้อื่นมาปลอบใจเขาจึงมีการร่ำเรียนกันในเรื่องของจิตวิทยาไงให้นักจิตวิทยามาช่วยคนที่ไม่เข้าใจนะคนที่ไม่เข้าใจตัวเองก็ไปพึ่งนักจิตวิทยาโอเคนะครับต่างประเทศก็มีชื่อเสียงนะครับนักจิตวิทยาบอกนะครับชั่วโมงละหลายตังค์นะนักจิตวิทยานะครับยังไงก็สู้นักจิตศาสตร์ไม่ได้จิตศาสตร์จะเหนือกว่าเยอะมากนะโอเคนะลองทำความเข้าใจตามนัยยะนี่ดูนะครับสรุปนะฮะว่าเรื่องของน้ำตาที่ว่านั้นถ้าหากว่ามาด้วยความสมดุลในร่างกายเราน้ำตามันจะมาหล่อเลี้ยงลูกตาเราให้กรอกให้กลิ้งไอ้พวกนี้มันก็สามารถป้องกันไอ้พวกฝุ่นละอองได้ใช่ไหมครับป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้น้ำตาจริงๆของเราเนี่ยครับโอเคไหมครับน้ำลายก็เหมือนกันน้ำลายเนี่ยเป็นยานะครับน้ำตาที่ออกมาโดยธรรมชาติก็เป็นยาเหมือนกันเห็นไหมบางให้เป็นนะน้ำตาเราเป็นยายิ่งถ้าหากวันหลังมาได้ความสุขนั่นน้ำตาเราก็ยิ่งเป็นยายอดเยี่ยมเลยโอไหมครับไงใครก็ตามที่มีความทุกข์น้ำตาหลังในเทิงความทุกข์นั้นก็จะให้โทษคนนั้นต้องรับคำว่าปลอบใจหรือทำความเข้าใจโดยวิธีไหนก็สุดแท้แต่ครับแล้วสิ่งนั้นก็จะหายไปจากตัวเราเองเราก็จะไม่อะไรนะซึมเศร้าไม่อะไรไม่ซัฟเฟอร์นะครับซัฟเฟอร์โอเคดีนะไม่เป็นทุกข์นะครับโอเคไหมซัฟเฟอริงซัฟเฟอร์โอเคนะไม่เป็นทุกข์ไหวไหมครับไหวเนาะพอไหวไหมสามทุ่มนั่นเนี่ยโอเคก็ไหวคือไหว นั่นแน่อะไรคุณสมเกียรติดูเชียบอกว่าเวลาผมบรรยายอยู่ในขณะนี้แล้วก็ถ่ายรูปผ่านมือถือ 4K ของโซนี่ภาพและเสียงละเอียดสุดไม่มีเสียงใดรบกวนเลยครับผมจากไรย่าแหละริย่าโอเคลองทำเอาเองครับถ่ายจากจอเหรอสมัยนี้มันโอเคผมว่านะพวกกล้องเครื่องถ่ายรูปนั้นมีหน้าโกดักถึงได้พับไปข้างโกดักก็ไปที่ไหนก็ไปรู้นะโกดักรู้สึกจะ
ย่ำแย่ใช่แล้วโกดังของอะไรอเมริกันใช่ไหมฟูจิญี่ปุ่นนะครับใครจะไปคิดว่าบริษัทโกดักจะล้มหายตายจากตลาดโลกนี้ไปพวกฟิล์มเนี่ยหายเกลี้ยงเลยคนไหนที่ลงทุนยุคสมัยนั้นลงทุนซื้อเครื่องอะไรเครื่องอะไรพวกถ่ายรูปเร็วล้างเร็วๆนะครับหมดเนื้อหมดตัวเครื่องหลายล้านนะครับคนไหนก็ลงทุนคราวนั้นก็เสียหายไปเยอะมากโอเคก็หวังว่าได้ตอบในเรื่องของน้ำตาโอเคเนาะก็หวังว่ายิ้มซะคนไหนได้รับการตอบแล้วยิ้มซะยิ้มใส่จอสิอย่างไรโอเคนะจบข่าวนะไม่มีใครอีกแล้วเหรอไม่มีแล้วนะไม่มีผมก็ไปแล้วนะทีนี้เนาะมีอะไรไหมไม่มีเนาะโอเคนะมีเหรอโทรศัพท์มาโทรศัพท์ใครมาดูสิเช็คเสียงก่อนโอเคใช้ได้ใครจะใช้บริการก็เชิญครับคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรเสียงลุงเบาไป 50% โอเคก็พูดใกล้แล้วนั่นนี่นะสบายเหรอได้ยินเสียงลุงแล้วรู้สึกเบาสบายตัวดีขึ้น 50% อ๋องั้นเหรอแต่โทษทีแค่ได้ยินเสียงค่อยๆเก็บอะครับเสียงนี่มันเป็นพลังงานจริงๆนะครับเสียงเป็นพลังงานเราเรียนกันนะฮะทางด้านวิทยาศาสตร์พลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กนั่นเขาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์กันแต่เสียงที่ใช้เวลาเนี่ยก็ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เหมือนกันโอเคไหมครับในการที่จะมาผ่องถ่ายเสียงจากผมมายังหูของท่านนะวิทยาศาสตร์เหมือนกันเนี่ยครับมันจะต่างของการใช้ให้สังเกตนิดนึงอย่าลืมนะเราสื่อสารกันได้โดยวิทยาศาสตร์นะครับอย่าลืมนะครับอันวิทยาศาสตร์จะเป็นเครื่องจิตศาสตร์แล้วเวลานี้ให้เข้าใจนิดหน่อยเป็นเครื่องมือใช้ในการที่ทำที่ดีงามด้วยนะที่ว่าเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะท่านลุงช่วยกำจัดอาการให้หนูด้วยหนูปวดท้องน้อยไล่มาที่ท่อปัสสาวะมันเหมือนกดตันฟังมามันเบาไปตั้ง 60% แล้วเนี่ยค่ะป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกเหรอเจ้าค่ะตอนแรกเป็นมากเลยฟังเมื่อกี้นี้หายไปตั้ง 50-60% อย่างนั้นเลยใช่เจ้าค่ะเฮ้ยอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเขาจะหาว่าบ้านะให้ดูไว้โอ้มาเมื่อก่อนถ้าหนูเป็นอาการแบบนี้หนูไปโรงพยาบาลเลือดแล้วก็ดูฉีดเป็นเลือดเลยเหรอแต่กลางวันหนูงับอากาศหนูดื่มน้ำแล้วนึกถึงท่านลุงแล้วก็เอาเพชรนาคาที่ท่านลุงทำให้แล้วก็มาแช่น้ำดื่มแล้วก็ฉีดออกไปแล้วฉีดขัดออกลำบากว้าวก็ปวดเหมือนมีอะไรติดค้างหนูก็กลัวเป็นนิ่วเอาไปมาอธิษฐานแล้วมาฟังท่านลุงแล้วก็30%ตอนนี้เป็น50-60%แล้วเจ้าค่ะเหรอจัดมันออกไปให้หมดเลยเจ้าค่ะงั้นก็เติมเต็มเนาะพร้อมหูฟังเรียบร้อยนะง่ายอากาศนะปืดปืดเลยปืด3-2เตรียมตัวทำตามคำบอกเท่านั้นพยายามสังเกตเสียงมันจะมี2เสียงอยู่ในที่เดียวกันขออธิบายคำว่าสองเสียงเสียงหนึ่งเนี่ยเป็นเสียงที่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เสียงที่สองที่มันซ้อนอยู่ก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นจึงอยากให้พยายามพิจารณาเสียงให้ดีๆมันจะเป็นสองเสียงขมิ้วท้องได้เลย
กดๆตรงแถวๆว่ามันจุกๆติดๆนะร่างกายตัวเองต้องรู้นะฮะมือตัวเองเนี่ยกดๆเข้าไปจุดๆเข้าไปที่เขาว่าเป็นนิ่วเป็นอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นแหละกดๆเข้าไปเถอะครับมันจะเบาปิ้วเลยครับกำปั้นทุบหน้าขาหน้าขาปึ่งปึ่งปึ่งสองข้างเนี่ยแค่นี้ก็จะหายแล้วฮะที่ท้องถามว่าเป็นจังไดครับผมหายแล้วเจ้าค่ะฮัลโหล 90% แล้วเจ้าค่ะอะไรมันจะขนาดนั้นขอบพระคุณมากเจ้าค่ะท่านหลวงโทรจากไหนนาะอยากให้ท่านช่วยอีกอาการหนึ่งตื่นเช้ามามันจะเวียนหัวมากๆผมก็งับอากาศทั้งวันตอนนี้ก็หายทีนี้ตอนเช้ามาเป็นอีกอยากให้หายไปเลยเจ้าค่ะถามว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ถามว่าเบาหัวไหมครับก้มเงยแขนสิครับเห็นหน้าเอียงคอซ้ายขวาดูสิครับจริงๆมันได้พร้อมกันหมดนะพลังงานตรงนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้ก็เป็นคำตอบสุดท้ายแหละถามว่าโทรจากไหนครับผมขอนแก่นเจ้าค่ะขอนอ่อนโอเคทราบดีครับขอบพระคุณมากเจ้าค่ะเย็นไหมอากาศเย็นไหมเช้าสองสามวันมาเนี่ยเย็นเจ้าค่ะแล้วก็กลางวันมีฝนป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมานิดนึงเฮ้ยจริงเหรอแค่ป๊อกแป๊กมันก็หายเหรออยากให้จกเหรอใช่เจ้าถ้ามันจกเป็นสามวันสามคืนทำไงวันนี้เอาเลยเจ้าค่ะงั้นเหรอแล้วเลยก็ลองดูตกลงแค่นี้เนาะกลับขอบคุณจ้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ได้รับอานิสงส์เรื่องอย่างนี้ฮะมันทำไมผมถึงบอกว่าอย่าเชื่อเพราะสิ่งที่ผมมีอยู่มันเกินความเชื่อมันเกินความเชื่อมันเหนือความจริงเกินความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาเกินความจริงที่สรุปว่าสิ่งนั้นคือจริงจริงนู่นนี่นั่นมันเกินกว่าความจริงนั้นๆใช่ไหมเนี่ยสิ่งที่ผมมีอยู่มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจึงไม่อยากให้เชื่อแต่ภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่อลองพินิจพิจารณาหาทางเข้าใจร่วมกันทำความเข้าใจร่วมกันเพราะความเข้าใจมันเป็นประโยชน์มหาศาลเหลือเกินนะครับไม่มีอะไรที่มนุษย์ไม่สามารถทำความเข้าใจได้นะครับแต่การที่จะเข้าถึงนั้นมันไม่ใช่ทุกคนนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับการเข้าถึงนั้นแล้วการเข้าถึงก็จะมีระดับของการเข้าถึงด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงนั้นจึงอีกเป็นอีกมิติหนึ่งมันเป็นมิติของทางด้านจิตนะครับการเข้าถึงคือจิตนะครับกายใจเราเนี่ยนะฮะก็อยากจะเข้าใจกายของเรามีปัญหาทำความเข้าใจแค่นิดหน่อยร่างกายของเราก็จะขาดปัญหาแปลว่าปัญหาที่ว่านั้นก็จะคลี่คลายหายไปโอเคไหมครับให้เข้าใจตัวนี้ให้ได้ point นี้เป็น point of view มันน่าจะเข้าใจร่วมกันได้ง่ายๆผมว่านะครับเรื่องนี้โอไหมถ้าโอก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับจบเนาะไม่มีอะไรต่อผมก็ว่าน่าจะพอไหมก็ถือว่าพอได้น้ำพอได้เนื้ออยู่หรอกวันนี้ไม่ถึงกับเสียเปล่าไม่ถึงกับเสียของเนาะงั้นก็เจอวันพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำหน้าที่ให้กับชาวนครปฐมเป็นครั้งที่22และ23เนี่ยครับทำมาโดยต่อเนื่องนะครับทางด้านนั้นก็ดีวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดต้องเข้าใจตรงนั้นนะโดยเอาศักยภาพส่วนตัวที่มีอยู่ไปช่วยเหลือกันนะครับก็จะลดภาระทางด้านราชการลงไปบ้างทางด้านสุขภาพร่างกายนะครับก็หาวิธีลดนะครับลดได้ก็ต้องลดกันไปคนไหนทำได้ก็มีความสุขกันทั่วหน้ากันประมาณนั้นนะครับโอเคนะ
อ่ะพรุ่งนี้จะเอาว่าจะไปแล้วนี่เอาอยู่ก็อยู่ว่ามาเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมสวัสดีครับอะไรกันมีบุญมีบุญอยู่แต่กำบังว่าไปโน่นนี่เอาเอาพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่แล้วกันพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรหรือจะพักผ่อนหย่อนใจหย่อนใต้นมก็เชิญตามอัธยาศัยวันอาทิตย์เนาะมันน่าจะพักผ่อนผมว่าแต่คนมาค้าขายคงพักผ่อนไม่ได้นะซื้อมาขายไปก็ต้องประกอบอาชีพมันทุกวี่ทุกวันเนาะขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วหรือขอเหลือพอแล้วกันเนาะพร้อมๆคนนี้ก็ให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะอย่าให้ใครมาหลอกล่อหรือลงเอาไปใช้นะครับขณะเดียวกันก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big ครับผมจบข่าว